หนึ่งข่าววันนี้ก็เป็นดราม่าในโลกโซเชียลเหมือนกันหลังจากพี่ซินดี้สิรินยานะคะนางแบบชื่อนางของเราเนี่ยนะคะเขาออกมาโพสต์คลิปใน Instagram ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดเพราะว่าเขาไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เจอเรื่องนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาการถูกลวนลามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็ทำเอาพี่ซินดี้ขัดใจมากกับประเด็นนี้เพราะว่าส่วนตัวถึงแม้ตัวเองจะแต่งกายมิดชิดแค่ไหนแต่ก็ยังเคยถูกลวนลามมาแล้วนะและมองว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ผู้ชายต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์จะมาแตะต้องร่างกายของผู้หญิงนะคะก็เลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็บางคนก็ยิ่งมองว่ามันเป็นการแบบยิ่งยุยงส่งเสริมให้ผู้หญิงเราเนี่ยยิ่งแต่งตัวโป๊มากขึ้นหรือเปล่างานนี้ทางทีมข่าวของเราก็ไปถามพี่ซินดี้เรื่องนี้นะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างไปติดตามกันค่ะยอมรับว่าโกรธแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันปีอะไรแล้วแล้วเราอยู่ในถือว่าประเทศนี้ค่อนข้างเสรีโอเคเข้าใจว่ามาจากเจตนาที่อยากจะลดปัญหาตรงนี้เข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงคือแบบป้องกันไว้ดีกว่าอันนี้คือเข้าใจแต่ในวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้เราจะลดตรงนี้เนี่ยน้อยลงเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดกันทุกฝ่ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เยอะแค่ไหนจะมาควบคุมผู้ชายทุกคนก็ไม่ได้อยู่ที่จิตสำนึกของผู้ชายด้วยว่าวันนี้คุณตัดสินใจทำอะไรก็ใครที่คิดแบบนั้นเนี่ยกลับไปฟังใหม่นะคะเผื่อจะไม่เข้าใจหรืออาจจะฉันว่าพูดชัดแล้วนะคะไม่ได้เป็นการยุยงให้ออกมาแต่งตัวเซ็กซี่เป็นการย้ำว่าสิทธิสตรีสามารถแต่งตัวในแบบที่เธออยากจะแต่งในเนื้อข่าวมันมีว่าเรื่องของป้องกันการแต่งตัวเรื่องของระวังนี่นั่นเรื่องของฮอตไลน์เรื่องของเดี๋ยวถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่คนไหนมารองรับรวมถึงมีการตักเตือนผู้ชายด้วยว่าระวังนะปีนี้เราเอามาตรการเด็ดเลยนะเราจะลงโทษถึงที่สุดเลยนะคือถ้ามันมีทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมเนี่ยซินดี้ไม่อัดคลิปหรอกค่ะซินดี้จะรู้สึกแบบโอเคเจ้าหน้าที่เขาแบบเขาดูแลเรานะคือมันไม่มีเลยแน่นอนว่าจะต้องมีคนไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาซินดี้ไม่ได้ออกมาที่ว่าจะแบบเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกคนฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นซินดี้แค่นำเสนอมุมมองของซินดี้ในฐานะผู้หญิงคนนึงสุภาพสตรีคนนึงของประเทศซึ่งมีคนออกมาซัพพอร์ตเยอะมากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เรายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเป็นเรื่องที่ดีการถกเถียงกันในแบบสุภาพและแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วทุกคนอยากจะให้เรื่องนี้น้อยลงอยากจะให้เทศกาลสงกรานต์กลับไปเป็นเทศกาลที่ดีงามที่มีความสุขแล้วก็ไม่เจ็บปวดให้กับหลายๆคนพลังของผู้หญิงคือการที่เราได้พูดพลังของผู้หญิงคือการรวมตัวของหลายๆเสียงหลายๆคนหลายๆความคิดเห็นแล้วเรามาทำอะไรที่มันแบบแสดงให้สะท้อนว่าฉันก็ไม่อยากให้คุณมาจับต้องร่างกายของฉันนะไม่ว่าฉันจะใส่อะไรก็ตามอย่าคิดว่าวันนี้ฉันชวนให้คุณมาทำอะไรกับฉันก็ได้ก็เลยเป็นแคมเปญhashtag don't tell me how to dress ก็อย่ามาควบคุมการแต่งกายของฉัน tell men to respect ก็คือให้ผู้ชายหันมาให้เกียรติผู้หญิงมากขึ้นไหมคะหลายๆคนเนี่ยซินดี้ไม่ได้ถามด้วยซ้ำเขาก็เห็นว่าพูดเขาแบบมีอะไรจะช่วยบอกเลยก็คือมาจากคำเชิญชวนอันนี้ด้วยก็เลยแบบมีอะไรจะช่วยเราทำอะไรดีงั้นทำอันนี้แล้วกันแล้วก็ทุกคนน่ารักมากทุกคนซัพพอร์ตคือเราทุกคนรู้สึกอะนี่เอาจริงป่ะนอกเหนือจากการไม่ให้เกียรติน้องแล้วอ่ะสิ่งที่ไม่ให้เกียรติมากที่สุดคือไม่ให้เกียรติตัวเองนะก็ทำแบบเนี้ยน่ากลัวอ้าวก็สงการเต้นเต้นหนึ่งที่ความสนุกใช่ไหมเซ็กซี่ไงผมก็อยากจะมาเต้นกันเอาจริงๆนะดีใจมากที่พี่เป้ไม่เป็นกับเขาพี่เป้ไม่เอากับผมเหรอไม่ให้มันเป็นคนๆไปใช่ถือว่าพี่เป้ก็อาวุโสแล้วเนาะไปไอ้เบนเอาไปเล่นเองที่บ้านคิดอะไรมาเนี่ยพังหมดเลยพี่มีมาลายแบบนี้พี่ดูเป็นแบบรถน้ำต้มหัวผู้ใหญ่ใช่ตายแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการอย่างนี้ถือว่าเป็นการแบบลวนลามเหมือนกันลวนลามไหม
พราะว่าถ้าสื่อไปทางลามกอนาจารที่หนึ่งก็ถือว่าลวนลามการมองด้วยสายตาบางทีก็ลวนลามได้นะว่าจาที่พูดออกไปเนี่ยก็ลวนลามได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าส่อเจตนาแบบไหนสิ่งใดก็ตามที่คุกคามแล้วรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยนะเรารู้สึกว่าถือว่าเป็นการลวนลามหมดซึ่งแคมเปญนี้ถึงบอกว่าพี่แอนทองประสมเองก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมตัวเองเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการโพสต์เหมือนกันพี่แอนก็บอกว่าผู้หญิงจะแต่งตัวแบบไหนผู้ชายก็ต้องให้เกียรตินะฮะไม่ล่วงเกินกับผู้หญิงไม่ว่าจะทางสายตาทางคำพูดหรือแม้แต่การกระทำสนับสนุนแคมเปญพี่ซินดี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้หญิงทุกคนและเพื่อเป็นการร่วมแสดงถึงพลังของสิทธิสตรีที่ควรได้รับเกียรติจากผู้ชายมากขึ้นคือเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมแต่ทีเนี้ยมุมของซินดี้เนี่ยที่เขาออกมาพูดเนี่ยก็คือเจตนาก็คือแค่จะบอกว่าอย่าคุกคามเรื่องราวของการแต่งตัวของผู้หญิงการแต่งตัวโป๊ไม่โป๊เนี่ยนะครับคือผู้หญิงเขาก็อาจจะมีขอบเขตอะไรบางอย่างอยู่ถูกไหมแต่ทีเนี้ยไปบอกเขาแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้แสดงว่าผู้ชายจะทำอะไรก็ได้หรอคือจุดประสงค์ก็แค่อยากจะบอกว่าผู้ชายอย่าเข้ามาลวนลามทางเพศเขาแต่อันนี้มันเป็นมองสองมุมนะอย่างที่บอกว่าอย่างทางรัฐบาลเองเขาก็อยากจะเชิญรณรงค์เพราะว่าจริงๆแล้วโอเคในส่วนของในช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรเงี้ยมันการโดนน้ำหรือการเปียกน้ำมันก็จะทำให้เห็นรูปร่างมากขึ้นยิ่งถ้าบางคนเนี่ยแบบว่าไปอยู่ในชุมชนที่มีคนเยอะๆโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์มันคอนโทรลไม่ได้มันเบียดกันอยู่แล้วมันเบียดกันอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าคนไหนแต่งตัวโป๊เนี่ยมันก็ล่อแหลมต่อการที่จะถูกลวนลามเพราะว่าที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ผู้หญิงถูกลวนลามเลยผู้ชายเองก็ถูกลวนลามจากผู้หญิงแต่มันอาจจะลวนลามจากผู้ชายก็มีจากผู้ชายก็มีหรือจากผู้หญิงเองเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่ธรรมดาถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนรณรงค์เรามองไปสองมุมนะจริงๆเขาก็คงก็อาจจะไม่ได้แค่ว่าห้ามให้แต่งโป๊หรืออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรื่องของการแต่งโป๊เนี่ยจริงๆแล้วก็ขอความช่วยเหลืออะไรผมมองในนี้นะผู้หญิงก็อย่าโป๊เกินไปก็ขอความร่วมมือก็แล้วกันถูกต้องคือง่ายๆเหมือนการลดอัตราในการที่จะถูกลวนลามทางสายตาลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงแต่งโป๊ตอนนี้ก็โดนจับปรับนะใช่ลวนลามนี่เอาจริงตัวนี้บอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะลวนลามนี่มีโทษนะฮะสูงสุดคือจำคุก10ปีนะฮะแล้วก็ปรับเนี่ยนะครับไม่เกิน 200,000 นะฮะถ้าลวนลามนะฮะแค่ลวนลามโอบไหล่อย่างนี้โดนแล้วนะฮะโดนแล้วพี่เป้นี่ถือว่าลวนลามนี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพี่น้องเรารู้จักกันแต่คุณไปเที่ยวเล่นแล้วคุณเป็นอย่างเงี้ยรู้ไม่รู้จักใครเนี่ยไม่ได้นะฮะเนี่ยโดนนะฮะอันนี้เหมือนลุงที่แบบห่วงหลานสวัสดีค่ะลุงไม่แต่ผมก็จะบอกว่าพี่เขาพูดถูกพี่ซินดี้พูดถูกพี่แอนพูดถูกว่าคุณผู้ชายทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปโดนตัวเขานะใช่ค่ะคุณไม่ได้รู้จักเขาคุณไม่ได้สนิทสนมกับเขาแล้วคุณอยากจะไปแตะอังหรือว่าอยากจะไปหวังผลอะไรจากผู้หญิงโดยที่เขาไม่ได้สมยอมหรือไม่ได้ยินยอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำใช่และที่สำคัญทุกคนมีวิจารณญาณอยู่แล้วผู้ชายก็ต้องมีจิตสำนึกในการให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องให้เกียรติตัวเองด้วยด้วยการแต่งตัวให้มันเหมาะสมในแต่ละสถานที่มันก็ไม่ใช่มาว่าแบบเป็นเกาะอกเป็นอะไรขนาดนี่ใส่เกาะอกเป็นเกาะเอวยังไม่โป้เลยนะไม่เห็นอะไรเลยหรอนี่ตอนนี้นั่งหันหลังอยู่นะรู้ยังหน้าหลังเท่ากันอย่างนี้เลยปุ่นไปมะไม่คุยภาษาเงียบแล้วไม่เห็นหรอค่ะพวกไงไม่คือประเด็นเลยคืออย่างที่เราบอกแหละอะแต่งตัวโป๊ถามว่าผู้ชายอะพอเดินมาปุ๊บมันก็เป็นอัตโนมัติแล้วที่ผู้ชายก็ต้องมองคือมันก็เรื่องนี้ก็ห้ามไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจเขาใจเราแล้วกันอ่ะเราก็แต่งตัวประมาณนึงก็พอตามกาลเทศะกันไปอย่าไปโป๊โป๊จับอ่ะโป๊จับแล้วกันอันนี้จับเลยเหรอจับแล้วแล้วบางคนนะโป๊แค่ไหนอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสอดเจตนาแบบไหนโป๊คุณจนเห็นแบบว่าใส่แล้วหลุดมันเต้าอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูไม่ดีเองด้วยใช่แล้วบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเออเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเล่นสงกรานต์แต่ใส่สีขาวไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือเหมือนแบบไม่ใส่ยกทรงใช่โหดมากโหดมากยังไงให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติคนรอบข้างด้วยก็แล้วกัน